สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปผ่าท่อท่อเดิมที่ไม่ใช่ท่อเดิมเป็นท่อแต่งที่ใส่มาจากออกมาจากศูนย์เลยนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาบอกว่ามันเสียงมันลั่นเกินไปแล้วก็มันแหลมมันไม่ค่อยทุ้มนะครับลูกค้าก็เลยส่งมาให้ผมทำเอาสูตรผมใส่เข้าไปนะครับเพื่อขอความได้เสียงที่ทุ้มนุ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาอัดรอบสูงๆแล้วมันจะเสียงไม่เอาแหลมนะฮะก็วันนี้ผมก็เลยตอนแรกผมก็คือสูตรเนี้ยผมยังไม่เคยผ่านะครับแต่ผมคิดว่าผมทำได้แล้วก็ว่าจะทำแล้วก็เป็นชุดคู่แรกนะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับเป็นท่อที่เขาเรียกไงของแต่งที่เขาแต่งออกมาจากศูนย์เลยอันนี้เป็นท่อแต่งที่แต่งออกมาจากศูนย์เลยนะครับก็เลยลูกค้าทักผมมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงท่อไมโครโฟนอ้วนของผมแล้วก็เป็นท่อที่ผมผ่าเดิมท่อเดิมของ Royal Enfield ด้วยนะครับเขาอยากได้เสียงแบบนั้นก็เลยส่งมาให้ผมผ่าวันนี้ผมก็เลยจะมาผ่าดูเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงนะฮะถ้าถูกใจนะครับผมทิ้งไลน์ไว้ให้ก่อนเลยคือไลน์ดอปพาคินนะครับDOPPAKN นะครับดอปพาคินทักมาคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรก็คุยรายละเอียดกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยฮะนี่นะครับเป็นท่อแต่งที่ใส่ออกมาจากศูนย์เลยก็เดี๋ยวผมจะทำการผ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยัดสูตรของผมเข้าไปแล้วก็คราวนี้ก็ท้ายคลิปนะฮะมาดูกันว่าเสียงจะถูกใจลูกค้าหรือเปล่าถ้าเสียงถูกใจลูกค้านะครับผมก็จะลงคลิปนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบก็คือผมก็จะไม่ลงคลิปนะครับตามกฎเพราะว่าลูกค้าต้องถูกใจเท่านั้นผมถึงจะลงคลิปนะครับผม
นี่ฮะท่อของลูกค้าส่งมาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาส่งมาก่อนก็จะมีนี่อินเตอร์เซปเตอร์เป็นท่ออินเตอร์เซปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าไม่แน่ใจมี SR 2ลูกนี่ SR กล่องยาวๆ2ลูกนะครับตัวนี้ก็เป็นอินเตอร์เซปเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ผ่าท่อนะครับเป็นท่อแต่งศูนย์ที่ออกมาจากศูนย์เลยคือลูกค้าออกรถแล้วก็ให้ทางศูนย์ใส่ท่อแต่งมาให้ด้วยนะครับก็ทรงก็สวยดีนะฮะแต่ลูกค้ายังไม่พอใจเสียงเท่าไหร่ลูกค้าแจ้งมาว่ามันลั่นไปมันแหลมไปก็เลยส่งมาให้ผมผ่าในสูตรของผมใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปท้ายคลิปนะครับก็ถ้าสนใจผ่าท่อนะครับแก้ไขท่อแก้ไขเสียงท่อนะครับก็ทักมาที่ LINE ID นะครับ dopakin นะครับ dopakin ก็ทักมาคุยรายละเอียดกันก่อนก็ตัดสินใจยังไงก็ดูจากคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปเสียงที่ลูกค้าเอาไปใส่ท้ายคลิปนี้นะครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีทำแต่งหรือว่าของแต่งอะไรต่างๆก็จะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับหรือปัญหาของรถที่ผมเจอนะครับก็ผมจะทำคลิปลงเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะเผื่อมีวิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ครับก็สวัสดีฮะพอดีว่าผมเอาท่อไปทำมาซึ่งท่อเดิมเป็นท่อของศูนย์ AEW แล้วเสียงมันแป๊ดเวลารอบสูงเสียงมันแป๊ดมันไม่ทุ้มไม่นุ่มแล้วทีนี้ผมก็เลยส่งเอาไปทำของร้านที่ด็อปเขาอยู่ที่เพชรบูรณ์ก็ส่วนตัวก็ลองเอามาขี่ดูแล้วครับก็ชอบเสียงอยู่ครับพอประมาณฮะก็มันก็นุ่มลงกว่าเดิมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะฮะWe'll be right back.